เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญใหญ่ๆบนท็อป10เนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวยังไงภายใน30วันที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นด้วย Dogecoin นะครับ Dogecoin ตอนนี้24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับขึ้นมา 11% ภายใน7วันขึ้นมา 30.6% และภายใน1เดือนขึ้นมา 35% ทำให้ในเรื่องของ Market Cap ของ Dogecoin จากที่มันอยู่ที่ 7.9 บิลเลียนเมื่อ48ชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ 9.4 บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ 9,400 ล้านเหรียญสหรัฐราคาของมันเนี่ยก็หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นนะครับแม้กระทั่งขนาดใน Yahoo Finance เนี่ยผมเข้าไปอ่านผมนึกว่าหัวข้อนี้มันเป็นข่าวนะเขาบอกว่า Why Dogecoin is up 20% ปรากฏมันไม่ใช่ข่าวนะครับเขาเองก็ยังสงสัยว่าทำไมราคามันขึ้นมันเป็นเพราะว่า Elon Musk ทวีตไว้หรือเปล่าเมื่อ2วันก่อนว่า Going to Moon very soon นะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่จะวิเคราะห์นะครับอาจจะเป็นเพราะอีลอนมัสก์ก็ได้นะครับหลายคนต่างหลายทฤษฎีมาดูต่อไปนะครับในเรื่องของ Chainlink ภายใน24ชั่วโมงนี้เขาขึ้นมา 2.4% 7วันที่ผ่านมาขึ้นมา 12.2% และภายใน1เดือนขึ้นมา 21.2% นะครับ Uniswap นะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาขึ้นมา 5.9% ภายใน7วันขึ้นมา 4.6% แต่ภายใน1เดือนนี้ลงมา 3.1% นะครับLitecoin นะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาลงมา 1.9% แต่1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาขึ้นมา 27% นะครับและภายใน1เดือนขึ้นมา 20.6% Polkadot นะครับลงมา 0.4% ภายใน24ชั่วโมงนะครับ7วันที่ผ่านมา 4.6% นะครับขาลงแต่ยังถือว่าเป็นขาขึ้นใน1เดือนนี้นะครับขึ้นมา 15.5% สำหรับ Polkadotมาดู Cardano กันหน่อยนะครับเมื่อหลายเหรียญเขาเต้นกันนะครับเมื่อวาน Cardano ก็ตัดสินใจว่าขอเข้าไปเต้นบ้างนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาขึ้นมา 6.6% ภายใน1อาทิตย์ขึ้นมา 10.3% และภายใน1เดือนขึ้นมา 23% นะครับหลายคนที่สงสัยว่าพี่ทำไม Cardano ไม่ขึ้นเลยครับก็1เดือนมันขึ้นมา 23% นะครับเพื่อนๆ XRP นะครับเหรียญนี้น่าจับตามองมากๆนะครับก็24ชั่วโมงเขาลงมา 2.8% แต่ภายในอาทิตย์นี้เนี่ยเขาขึ้นมา 98.5% และภายใน1เดือนขึ้นมา 223% ตอนนี้คนกลับมาคลั่ง XRP อีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมดูเสียงในตลาดเนี่ยใน Red คือ XRP เพื่อนๆต้องเข้าใจคนที่เข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยปี2015 2016 2017เนี่ยคือคุณจะได้ยินคำว่า Ripple XRP ทุกที่ที่คุณไปอะเสื้อเชิ้ตสกรีนเอ่ยอะไรเอ่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบคนเข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีเพราะ XRP เชื่อไหมในสมัยนั้นน่ะนะครับเพราะคำว่า Ripple เนี่ยนะครับก็ต้องน่าจับตามองนะครับในเรื่องของปัญหาของตัว XRP กับในเรื่องของ SEC นะครับแต่ผมดูแล้วภาพรวม SEC ไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องนะครับสุดท้ายยังไงก็ต้องตามต่อไปไม่กล้าพูดว่ามันจะชนะหรือแพ้นะครับแต่ผมว่าดูอยู่ในลักษณะที่ดีอะภาพรวมอะผมชอบ XRP นะครับแต่ผมพอร์ตผมมี Stella มากกว่านะครับโอเค Binance Coin นะครับ24ชั่วโมงนี้นะครับขึ้นมา 23% โอ้โห7วันนี้ 72% และภายใน1เดือนขึ้นมา 116%Binance Coin นี่คือจรวดจริงๆอะ Ethereum นะมาดูกันหน่อยสำหรับราคา 2,000 กว่าเหรียญ นะก็ถือว่าไม่เลวเลย24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ขึ้นมา 2.3% นะครับอาทิตย์นี้ขึ้นมา 8% และ1เดือนนี้ขึ้นมา 23% ครับเพื่อนๆ Bitcoin นะครับก็เพิ่ง All Time High นะครับ24ชั่วโมงนี้ขึ้นมา 1.5% 7วันที่ผ่านมา 6.2% และ30วันที่ผ่านมา 5.7%หลายคนถามว่าอ้าวทำไมบิตคอยขึ้นล่ะครับก็เช่นกันนะเพื่อนๆมาดูนะเขาบอกว่าเนี่ย Bitcoin sets new high after Elon Musk says going to moon very soon นะครับก็เนี่ยYahoo Finance บอกว่า Dogecoin น่าจะขึ้นเพราะ Elon บอก going to moon very soon ไอ้นี่ก็บอกว่า Bitcoin ไป all time high เพราะว่า Elon บอกว่า going to moon very soonคือทุกคนแบบทุกครั้งที่อีลอนมัสก์ทวีตทั้งโลกได้ยินพูดแค่นี้เพื่อนๆ เข้าใจไหมทุกครั้งที่เขาทวีตอะเสียงเขานี่คือมันก้องกังวานไปถึงจักรวาลอะนะเพื่อนๆ นะครับ
าบอกว่านะครับหัวข้อนี้เขาบอกว่า Bitcoin bull market top to be beyond 60,000 as miners and whales drive BTC price higher นะครับก็คือเนี่ย Bitcoin bull run เนี่ยตลาดกระทิงออกมาเนี่ยนะครับไปสร้าง all time high เกินดีดไปเกิน 60,000 USD เนี่ยคือเพราะเจ้ากับสายขุดนะผมสรุปให้เลยจริงๆแล้วมันมีข่าวเยอะที่ผมอ่านมานะในวันนี้นะคือภาพรวมตลาดนะสรุปได้อย่างนี้นะเพื่อนๆเจ้าไม่ขายสายขุดที่ปกติแล้วขุดปุ๊บขายเพราะว่าคือคนที่ขุดเนี่ยเราอันนี้เราไม่ได้หมายถึงคนที่ขุดที่บ้านที่อยู่ชั้นใต้ดินหรือว่าคนที่อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ปู่คุณย่าแล้วมีคอมพิวเตอร์เล็กๆนั่งขุดอยู่นะไม่ใช่นะผมหมายถึงพวกเหมืองที่เขาขุดกันจริงๆเลยอะนะครับเหมืองใหญ่ๆที่เขาขุดกันจริงเนี่ยคือพวกสายขุดมืออาชีพเนี่ย operational cost นะครับหรือค่าที่มันจะรันทุกอย่างค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วปกติแล้วเนี่ยเขาขุดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วขายออกขุดแล้วขายออกขุดแล้วขายออกแล้วก็มาเพื่อที่จะมารัน operation แต่ณตอนนี้นะครับภาพรวมของสายขุดใหญ่ๆเนี่ยเขามีคือความที่ Bitcoin มันดีดราคาขึ้นมาแรงเนี่ยเขามี operational costหรือคอสที่ราคาที่จะอยู่ได้แบบ 2-3 เดือนแล้วโดยที่ไม่ต้องขายอ่ะหรือบางคนอาจจะอยู่ได้เป็นปีโดยที่ยังไม่ต้องขายนะครับตอนนี้คือสายเก็บเข้ามาเยอะและทาง exchange อย่าง Robinhood นะครับเขาก็แจ้งมาว่าตอนนี้เป็นช่วงของ เขาเรียกว่า institutional FOMO นะครับคือนักลงทุนรายใหญ่ก็ FOMO แล้วก็จะเป็นในช่วงของ retailเมเนียนะครับนักลงทุนรายย่อยก็บ้าระห่ำขายใหญ่โฟโมตัวเล็กบ้าระห่ำมีคนที่เปิดบัญชีลงทุนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีกับ Exchange เยอะมากๆในช่วงนี้นะครับมันจะย้อนกลับไปเหมือนกับสมัย2017อะช่วงนั้นน่ะโอ้โหคนเข้ามาแบบหลายตัวมัน All Time High นะครับทุกครั้งที่มี All Time High ตัวใหญ่มีคนเข้ามีคนเทเงินเข้ามาเยอะ Robinhood เขาบอกเนี่ยคนนะถอนจากหุ้นนะมาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่คริปโตเคอเรนซีอย่างยกตัวอย่าง Dogecoin เนี่ยที่มันขึ้นมาดีดมาครั้ง2ครั้งที่เพิ่งหลุดดอยเนี่ยนะครับผมจะบอกให้ว่าคุณโชคดีมากๆนะที่คุณแบบพูดกันอาทิตย์2อาทิตย์ในการหลุดดอยคนที่เทรดหุ้นจะเข้าใจที่ผมพูดนะครับเทรดหุ้นนะเวลาดอยกันทีนี่เขาพูดกันว่าซื้อตอนสมัยนายกคนนี้เป็นนายกแล้วมาหลุดดอยจนนายกสมัยไหนอะเราพูดกันอย่างนั้นอะนะครับคือเพราะฉะนั้นแบบต้องเข้าใจนะครับในโลกของการลงทุนเนี่ยคือประบาดไม่ได้นะบางทีหลุดดอยแล้วเราจะเข้าไปใหม่เนี่ยเราถือว่าเราเรียนรู้จากการดอยมาแล้วนะครับการดอยเนี่ยโอ้โหมันคือผมเข้าใจความทรมานของการดอยอะนะครับดอยแบบแรมเดือนแรมปีเนี่ยผมเข้าใจมากเลยแล้วแต่ว่าในสมัยในยุคสมัยเนี้ยคนดอยแบบอาทิตย์หน้าหลุดดอยแล้วอะเฮ้ยโหเป็นไปได้ยังไงนะครับในตลาดเขาบอกว่าความเชื่อมั่นในเรื่องของทองนะครับนับวันจะยิ่งน้อยลงแล้วเจนใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาพัฒนาประเทศเนี่ยเด็กๆที่เราเห็นอยู่บนรถโรงเรียนทุกวันนี้เขาเชื่อว่าไม่ต้องการทองแล้วอะนะครับซึ่งคนที่ดูวิดีโอคุยกับผมอยู่เนี่ยคือเราเข้าใจแหละนะครับแต่คนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการคริปโตเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนอาม่ากงให้ทองวันตรุษจีนหรือคุณปู่คุณย่าให้สร้อยข้อมือคุณในวันสงกรานต์วันปีใหม่ในยุคใหม่ๆเนี่ยผมว่ามันจะไม่มีแล้วเพราะถ้าเกิดวันหนึ่งเราเป็นปู่เป็นย่าเนี่ยแล้วต้องมาซื้อทองหรือก็ให้ทองอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวต้องไปเยาวราชเดี๋ยวต้องซื้อทองเดี๋ยวต้องเก็บดีๆเดี๋ยวล่วงหล่นหายไปเดี๋ยวขอหลุดอะไรเงี้ยคือเรื่องมันเยอะเวลามีทองนะเพื่อนๆอันนี้แบบเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวยิงบิตคอยน์ให้หน่อยหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะอนาคตเจนใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ในเชิงของเทคนิคนะเพื่อนๆในตลาดเนี่ยนะผมก็เข้าไปดูบทความไปดูคนอ่านกราฟในเหรียญท็อป10เนี่ยก็แต่ละคนก็คล้ายๆกันก็คือ all time high ตอนนี้หลายเหรียญมัน all time high เนี่ยมันอ่านไม่ได้อะมันแบบน่าจะไปประมาณนี้น่าจะลงมามีซัพพอร์ตอยู่ที่นี่
คล้ายๆกันหมดเลยทั้งไทยและเทศทั้งทั่วโลกเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคือมันไม่เหมือนปี2017 2018 2019เนี่ยที่ตลาดมันไซด์เวย์นี่นะครับรายแต่ละเหรียญมันยังให้เกียรติ moving day average แต่ตอนนี้คือมันแบบ moving day average ก็เรื่องของเองนะครับคือฉันอยากจะขึ้นน่ะนะครับแต่ว่า void ที่เราหนีไม่พ้นนะครับในเรื่องของ technical ก็คือเงินมันเทเข้ามา volume มันสูงขึ้นมากๆนะครับเงินมันเทเข้ามามากกว่าที่มันไม่ได้ repeat cycle อ่ะมันไม่แบบเหมือนสมัยก่อนที่แบบอ๋อมันน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆกันแต่ตอนนี้มันแบบโอ้โหให้เงินมันเข้ามาเยอะเกินกว่าที่เคยเห็นในสมัยก่อนนะครับมือใหม่ที่แบบคือยังสะกดคำว่าบิตคอยแทบจะลำบากเลยเนี่ยก็เข้ามาแล้วอะนะเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็เอาละครับนั่นเป็นภาพรวมมีอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์และกดติดตามดูต่อไปครับผม